สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับพอดีวันนี้มางานแต่งของเพื่อนนะฮะก็เลยแวะมาทานส้มตำนะครับซึ่งก็มาตำส้มตำอยู่ข้างงานแต่งนะครับผมก็สั่งส้มตำไทยนะครับก็มีผักนะฮะมีผักมีถั่วมีผักกาดมีถั่วนะมีน้ำตาลแดงนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวอะไรนะก็มีมะละกอนะครับมีมะละกอมีน้ำมะนงมะนาวนะครับฮะมีมะเขือเทศมีพริกนะครับมีพริกนะครับแล้วก็มีพวกไอ้ส้มตำปูก็มีนะครับส้มตำปูส้มตำไทยแล้วก็ส้มตำปลาก็มีนะครับแต่พอดีผมชอบกินส้มตำไทยครับสอบถามแม่ค้าว่าขายอยู่ที่ไหนก็บอกขายอยู่ที่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจพญาแมนนะฮะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งอยู่ไกลจากบ้านงานไปประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรท่าทางน่าจะอร่อยนะครับผมก็เลยสั่งมาทาน1จานนะครับ1จาน ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาต่อคิวยาวเลยนะขอคิวยาวผมก็รอจังหวะนะครับรอจังหวะนะอร่อยไม่อร่อยก็ดูแม่ค้านะครับดูแม่ค้านะจะอ้วนหรือผอมก็ดูตรงนี้ครับอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับก็ต้องใช้เวลารอสักครู่นะครับเพราะว่ามันต้องไม่ใช่ให้เฉพาะผมคนเดียวนะมันมีต่อคิวแล้วก็คนที่เขาสั่งไว้ก่อนหน้าก็เยอะนะครับเยอะแต่อร่อยแน่นอนครับเพราะผมสอบถามมาหลายคนแล้วฮะก็บอกอร่อยแน่นอนครับนะครับสาธุสัตว์คือชาเมจารุเทคิริสิขระตาเทกันจารุเทพิณาเรทีเทลัทเทจคาเรสรุวนาคาเทเทหวัตุเทเทภูมาจยันตุเทวาชาลาคาราอุสเดยังสังปันธนาคาสุขันตาสันติเตยังบุญวรวัฒนังสาธุเวสุนันตุธรรมะชวนกาโลอาจังพุทธาธรรมะชวนกาโลอาจังพุทธาธรรมะชวนกาโลอาจังพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำอะไรก่อไว้เนี่ยฮะทำอะไรก่อไว้เนี่ยเป็นวันราศีสุขภพมงคลข้าพระเจ้าจะขอยุดย่อพอประดิษฐานขอนมัสการกราบไหว้คุณพระศรีพระรัตนตรัยย่อความคุณไหว้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งเฒ่าแก่ญาติผู้ใหญ่ญาติชาติผีด้วยผู้ดีเกิดใจผีเรือนแม่พ่อผีขอเกิดใหม่ขอสมรสอาทิตย์สมรสจริงขอพักสองคนครับวันนี้สมรสเสร็จที่แล้วนะครับในชีวิตครอบครัวสมรสก้อนแรกพ่อแม่ครับเอาสตางค์ไปใช้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับอยากให้รับให้รับครับเอาละไปเกิดขึ้นต่อแต่ที่ไปเชิญไปที่ต่างเลยครับเชิญขึ้นไปที่ต่างเลยสะดวกนะเหมือนเดิมส้มตำปูไงส้มตำปูอร่อยไหมมาสองทายจังกินส้มตำไทยอย่างเดียวแล้วเอามือนะครับจะหล่อจะขาวเอามือไปสีนะครับแต่ท่านวางตาให้ก
มือนี่เอาวางแล้วครับเดี๋ยวเลยไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนคืนยังดีไหมยังไม่ดีก็ใครจะเลื่อนยกเข้ายกออกครับวางอย่างนี้ตลอดแข็งแล้วก็จะได้เงินจำนวนนี้ไปเป็นทุนเป็นต้นทุนในการที่จะประกอบอาชีพเป็นต้นทุนในการที่จะทำอาชีพอะไรนะครับสินสมรสสินสมรสเกิดขึ้นแล้วเป็นเงินก้อนแรกของเขาน้ำแยกสายถ่ายแยกกองในฐานะที่คุณนกน้อยและคุณสุขสันต์วันนี้ใช้มาตลอดเลยได้ตัดสินใจเข้าสู่พิธีมงคลสมรสลูกปืนโผล่มาทางโน้นดูแลกันแล้วดูแลตัดสินใจเข้าสู่พิธีมงคลสมรสในวันนี้การถูกต้องครับการถูกต้องขอบคุณครับแม่ผัวเออว่าหน้าไปทักคนละคนนี้ครับมันปิดออกไปไหนยกค่ะเกี่ยวไหมสำหรับขนาดนี้นะครับเรารู้ว่าช่วงการเมื่อได้ถูกประตูของกระดาษญาติพี่น้องแล้วจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นวันเป็นวันญาติพี่น้องการใกล้เคียงอาตาบ้านเด็กสาวนาไปคุ้งดาวยกตุรีดาวคุ้งเท่อาตาเตรียมตัวมาครับมาผูกข้อมือตัวทองให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกช่วงหนึ่งอาตาผูกข้อมือไว้พอเช่นนี้เสร็จแล้วต่อไปก็จะทำพิธีโยกตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอแต่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอว่าเราพักก่อนแล้วก็ในตอนเย็นๆก็แดดอ่อนแล้วจะบอกเจ้าสาวก็จะชวนกันไปปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกไม้นะเขาบอกว่าปลูกกล้วยมีอ้อยที่แปลว่าหลายยืดนะต้นสองอย่างนี้จะเติบโตได้ง่ายแล้วก็ทนแรงทนฝนนะทนแรงทนฝนเขาตั้งไม่ตายไม่ง่ายกล้วยก็จะแตกคอแตกคอไปมีลูกออกไปได้ใช้กล้วยเลี้ยงลูกนะฮะอ้อยก็ทนนะครับอ้อยก็แตกคอไปต่ำไปกลางไปเรื่อยๆนะก็เป็นเด็กตัวนาฐานะก็จะได้แตกคอแตกคอออกไปถ้าความมั่นคงออกไปเนี่ยมีกล้วยมีอ้อยนะครับตัวโบราณก็เป็นเทพบาลของคนโบราณที่บอกว่าอาจจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีสิ่งเหล่านี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับลูกหาประมาณสองประมาณเนี่ยก็เป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีนะครับ